ถึงแล้วที่นี่ครับสิปาดันและในวิดีโอนี้ครับผมจะพาเพื่อนๆเที่ยวอุทยานแห่งชาติเกาะสิปาดันครับซึ่งเป็นเกาะในประเทศมาเลเซียครับน้ำใสๆแบบนี้เลยสำหรับเพื่อนๆที่อยากดูวิดีโอเต็มๆของทริปนี้ครับเดี๋ยวผมใส่ลิงก์ในช่อง YouTube ไว้ด้านล่างนะครับกดไปดูได้เลยครับนี่ครับตอนนี้ครับเรามาอยู่ที่ร้านยัสซินเคอรี่เฮาส์ครับโอ้โหถือว่าเป็นร้านแกงกะหรี่ครับหรือว่าอาหารอินเดียชื่อดังของตาวาวเลยนะนี่ใครมาตรงนี้เนี่ยต้องแวะมากินให้ได้เลยครับร้านอยู่ทางนี้สำหรับบรรยากาศครับถ้าใครมาเห็นตอนแรกนะจะคิดว่าหน้าร้านเนี่ยเป็นร้านเอาท์ดอร์หรือเปล่าด้านนอกครับเป็นโซนสำหรับคนที่สูบบุหรี่นะครับแล้วก็มีโซนด้านเก่าของร้านนะครับมีโซนห้องแอร์และเดี๋ยวจะพาเข้าไปชมด้านในครับที่เป็นโซนใหม่ของร้านนะฮะตามมาเลยตามมาเลยคือบรรยากาศร้านนะฮะก็จะเป็นแบบอินเดียมากๆอินเดียมากๆนะนี่ครับอันนี้คือฝั่งนี้ครับเป็นส่วนห้องแอร์สุดยอดนะครับแล้วเดี๋ยวเราตามไปด้านในฮะคือจะบอกว่าอ่านรีวิวมาของฝรั่งเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยอาหารที่เป็นไก่เป็นเนื้อโดยเฉพาะเนื้อแกะครับอร่อยมากๆอร่อยมากๆนี่ฮะตอนนี้ชาวคณะของเราครับนั่งรอกินกันเรียบร้อยแล้วฮะนี่มาเสิร์ฟก่อนเลยอย่างแรกครับอันนี้ฮะเขาบอกว่าเป็นสเปเชียลทีครับเป็นชาแบบพิเศษของทางร้านครับโอ้โหและที่สำคัญครับอาหารร้านนี้ราคาไม่แพงเลยนะเดี๋ยวจะถ่ายเมนูให้ดูนี่มาดูเมนูกันฝั่งนี้สุดยอดครับนี่เห็นไหมราคาเริ่มต้นแบบ2ลิงกิต4ลิงกิต8ลิงกิตพูดง่ายๆครับมีตังค์10ลิงกิตเนี่ยเดินมาทานร้านนี้ได้เลยนะครับก็ตกมื้อนึงเนี่ยประมาณ100กว่าบาทเท่านั้นเองเดี๋ยวเรารอดูกันครับว่าอาหารวันนี้จะมีอะไรกินกันบ้างเอาให้มันเข้ากันหมดกันนะคะแป๊บนึงนะคะระหว่างคุณกล้วยชิมครับจะบอกว่าคนที่ดูรีวิวอุดรอยู่จะแปลกใจครับว่าอยู่ๆนี่อะไรครับตาวาวคือที่ไหนฮะนี่คือที่มาเลเซียครับพอดีตอนนี้มาทริปดำน้ำครับแล้วก็เรามาที่ประเทศมาเลเซียตรงนี้ก็จะเป็นฝั่งเกาะบอร์เนียวนะครับรัฐซาบาครับจังหวัดตาวาวนั่นเองฮะมันหอมหวานแบบมีเอกลักษณ์มากค่ะเพราะว่าด้วยความว่าเขาใช้น้ำตาลเขาเรียกอะไรน้ำตาลแดงน้ำตาลสายแดงเพราะฉะนั้นแบบมันจะหอมอ่ะวิชอบวิแล้วมีน้ำผึ้งด้วยนะคะในเนี้ยและร้านนี้ครับการันตีด้วยรางวัลมากมายด้านบนฮะนี่ครับนี่ฮะนอกจากนี้ครับใครที่มาเที่ยวนะครับสิปาดันนะครับแวะผ่านตาวาวเนี่ยบอกเลยครับลองเปิดรีวิวดูครับร้านนี้เนี่ยขึ้นชื่อจริงๆครับมาแล้วครับตอนแรกฮะอันนี้คือนาซีฮะนี่กอแรงอะไรสักอย่างนาซีกอแรงใช่ถ้าเกิดมามาเลเซียเราต้องกินนาซีครับเป็นไงมันหอมอยู่ลึกๆอ่ะหอมแบบพูดไม่ออกอ่ะใช่ปะเครื่องแกงเครื่องแกงนี่แล้วจานหนูน่ะจานหนูจะเป็นเนื้อใช่หอมเครื่องเทศมากเนื้อเขาก็อร่อยนะเนื้อแบบรสชาติแบบ
คือมันเข้ากันกับเครื่องเทศอ่ะอันนี้ฮะจานที่ผมสั่งครับมาซาลาแลมฮะมาซาลาแลมหูยเนื้อแกะเป็นเนื้อนี่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 โหอย่างน่ากินเนี่ยหอมมากเนื้ออร่อยอร่อยโคตรอร่อยโคตรเครื่องแกงเข้มข้นมากอร่อยค่ะเนี่ยใครอยากลองอาหารแบบอาหารแนวอาหารอินเดียอาหารอิสลามแท้ๆนะแบบนี้เลยหัวอาหารมาเลย์แท้ๆอย่างเงี้ยสุดยอดเลยครับที่นี่อร่อยทุกเมนูจริงโรครับนานไหมครับนานไหมครับนานอะไรครับนานครับนี่ฮะนี่คือแป้งนานครับแผ่นใหญ่ๆแบบนี้กินกับแกงสุดยอดนี่ฮะไก่นี้ครับเรคคอมเมนด์เลยนะว่าต้องสั่งครับไก่แดงๆอันนี้นะครับแล้วก็นี่เป็นกะหรี่ครับกะหรี่เนื้อนะครับแล้วก็อันนี้กะหรี่แกะนะนี่อันนี้มาซาลานะครับใครมาสั่งไม่ถูกอยากกินอะไรนะจำไว้เลยจำไว้เลยนี่คืออะไรครับหอมไหมคะกุ้งผัดสะตอถูกต้องค่ะกุ้งผัดสะตอแต่จะบอกว่าคือมันหอมมากเลยนะพี่ภูมิจริงเหรอเออเดี๋ยวเรามาลองชิมกันโอ้นี่กินแต่จมูกมากนี่ครับเมื่อกี้ที่บอกไก่แดงฮะนี่อันนี้คือมาเรคคอมเมนด์เลยครับต้องสั่งนะเขาบอกว่าอันนี้เนี่ยขึ้นชื่อเลยนอกจากแรมแล้วก็คือมีไก่อันนี้เนี่ยแหละเขาเรียกว่าอะไรนะบันลังอะไรสักอย่างพลาดไม่ได้ครับต้องสั่งจานนี้มาครับนี่คือเซ็กแรมนะฮะย่าชิมให้ดูเลยครับของย่าครับของย่าอันนี้มันเป็นแรมเทริยากิหรือเปล่าครับริวแรมโหดูครับดูจังหวะที่มีดตัดไปครับนุ่มขนาดนี้ฮะโอ้โหควันนุ่มเหมือนกันสั่งหวานนะครับลองได้นุ่มเนื้อไม่เหนียวครับอร่อยทีเดียวอร่อยทีเดียวบีบ๊อบอร่อยไหมอร่อยกี่แผ่นแล้วอ่ะนี่ครับสำหรับมื้อนี้ฮะกินไปเท่าไหร่239.7 240ลิงกิตเนาะเรากินกี่คนนะนี่12คนครับนี่มีเด็กด้วยนะครับก็ถูกมากๆครับตกคนหนึ่งประมาณ200200ใช่คนละ200คนละ200เองโอ้โหอาหารขนาดนี้200ไม่คือจะจ่ายมาเป็นลิงกิตก็ได้คือ200บาทนะครับหรือว่าประมาณ20ลิงกิตเท่านั้นเองครับมื้อนี้อิ่มเรียบร้อยครับราคาประหยัดมากๆแถมอร่อยด้วยใครมาสิปดันนะครับแวะพักตาวาวมาเลยครับร้านนี้ครับยัสซินกะหรี่เฮาส์อยู่ใกล้ๆมัสยิดครับถ้าพักที่การ์เด้นซิตี้นะก็เดินเลี้ยวซ้ายมาครับเดินมาแค่4นาทีเองใกล้ๆนะครับหรือถ้าเกิดใครพักโซนที่เป็นโรงแรมก็เดินมาครับไม่ไกลก็เสิร์ชใน Google มาก็ได้นะรับรองครับกินที่นี่ไม่ผิดหวังแน่นอนคนที่ชอบอาหารอินเดียอาหารแขกชอบเนื้อแกะนะครับชอบไก่อะไรแบบนี้มาเลยราคาไม่แพงด้วย